สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนิซาชวนมาทำดอกไม้ประดุกกันจ้านี่ค่ะทำจากดอกพุธนะคะแล้วก็ประดอกประทัดจีนนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยจ้าทุกคนเริ่มจากการเตรียมนะคะดอกไม้ดอกประทัดจีนดอกพุธนะคะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นได้นะคะไว้สำหรับทำค่ะเริ่มแรกเลยเราก็จะไปคัดดอกประทัดจีนนะคะมาทำเป็นเกสรดอกไม้ของเราน้องสีส้มของเรานั่นเองนะคะเลือกดอกที่ยังไม่ตูมนะคะหรือไม่เล็กเกินอ๋อขออภัยค่ะยังไม่บานแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบไว้ค่ะอันแรกนะคะเราก็จะทำเกสรดอกไม้โดยการนำมาวางนะคะประกบเรียงกันเป็นแนวยาวแบบในคลิปนะคะโดยการใช้ได้มัดนะคะแบบนี้นะคะพันไปสัก3รอบก็ม้วนพับดึงเก็บอย่างนี้นะคะอันที่3อันที่4ประกบไปเขาเป็นกลมๆนะคะอย่างในคลิปค่ะประมาณนี้ค่ะม้วนเข้าไปค่ะนี่ได้แล้วนะคะพันได้สัก 2-3 รอบแล้วก็หมุนข้อมือดึงนะคะครับเก็บนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนของเกสรนะคะอันนี้ไม่พอนะคะเด็ดเพิ่มอีกค่ะ1กรุ๊ปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เอามาล้อมรอบจนครบ1วงนะคะ1วงกลมๆประมาณ6อันนะคะใช้6ชิ้น6ดอกค่ะเป็นเกสรสีส้มของดอกไม้ของเรานะคะดอกไม้ประดุกวันนี้มาในธีมขาวส้มค่ะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมนะคะเตรียมดอกพุธไว้ค่ะประมาณ 6-8 ดอกนะคะดึงให้เรียบร้อยนะคะจัดทรงเรียบร้อยประมาณดอกพุธมาค่ะเรียงเป็นแนวยาวตามแนวแบบนี้นะคะเรียงจนล้อมรอบเลยนะคะล้อมรอบดอกประทัดจีนของเรานะคะนี่นะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพันจนล้อมรอบค่ะน่ารักกระปุกกระปิกนะคะดอกเล็กๆค่ะนี่ค่ะใช้ล้อมรอบใช้ประมาณ6ชิ้นนะคะ6ดอกค่ะพัน 3-4 รอบนะคะแล้วก็หมุนข้อมือค่ะอีกข้อมือแล้วก็ดึงค่ะแล้วก็พันอีก1รอบนะคะพันลงไปตรงก้านดอกค่ะสัก2รอบย้ำๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัดได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ที่นะคะพันก้านสีเขียวมาพันนะคะปิดร้อยได้นะคะประมาณนี้ค่ะพันปิดร้อยได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาติดใบนะคะทำเป็นใบนะคะใช้ใบจากต้นดอกประทัดจีนนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะติดไปสัก2ใบค่ะพันนะคะใช้วางขนานกับกิ่งนะคะแล้วก็ติดซ้ายขวาอย่างนี้นะคะพันแล้วก็ติดไปนะคะเท่านี้นะคะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็พันก้านให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้1ดอกแล้วนะคะทำเสร็จแล้ว1ดอกนะคะดอกไม้ประยุกต์จากดอกพุธแล้วก็ดอกนะคะประทัดไต้หวันนะคะทุกคนนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ